สวัสดีครับพบกับครูโฟอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเรามาเรียนอะไรกันบ้างนะครับเรามาทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันนะครับวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับเห็นนักเรียนเห็นไหมครับการทอผ้าใครรู้จักการทอผ้าบ้างครับเป็นการนำใยไหมนะครับหรือดอกฝ้ายนะครับที่ปั่นเป็นเส้นได้นะครับมาทอเป็นผืนผ้านะครับนักเรียนครับต่อมาครับการปั้นปูนการแกะสลักการประดับกระจกอันนี้เป็นงานประติมากรรมนะครับการปั้นปูนการแกะสลักนะครับการประดับกระจกเป็นงานประติมากรรมนะครับนักเรียนครับเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าต่อคนไทยนะครับและประเทศชาตินะครับส่วนใหญ่จะเห็นได้ตามวัดต่างๆนะครับพวกงานประติมากรรมงานแกะสลักต่างๆนะครับที่เป็นรูปทรงเกี่ยวกับลายไทยนะลูกนะบทเราก็สามารถเห็นได้ในตามวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยครับอันนี้เป็นเรื่องราวของการทอผ้านะครับเรามาดูการทอผ้ากันบ้างนะครับการทอผ้าถือเป็นงานศิลปะหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนักเรียนครับเป็นกรรมนาวิธีนะครับกรรมวิธีการผลิตผ้าโดยใช้เส้นได้พุ่งนะครับและเส้นได้ยืดนะครับมาขัดประสานกันจนเป็นผืนผ้านะครับนักเรียนครับทั้งนี้ครับต้องมีเครื่องมือในการทอผ้านะครับนักเรียนเรียกว่าฮูกครับหรือว่ากี้นะครับในภาษาท้องถิ่นอีสานครับมักเรียกว่าการทอผ้าว่าตำฮูกนะครับในภาษาท้องถิ่นของภาคอีสานนะครับเรียกการทอผ้าว่าตำฮูกนะครับผ้าของภาคอีสานนักเรียนรู้จักผ้าขิดไหมครับผ้าขิดเป็นผ้าทอของภาคอีสานนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูผ้าขิดกันนะครับผ้าขิดนะครับนักเรียนเรามาดูผ้าขิดกันบ้างนะครับเกิดจากการใช้ได้พุ่งพิเศษนะครับเพื่อใส่สีนะครับและลวดลายต่างๆนะครับจากสีพื้นนะครับนักเรียนโดยใช้ไม้ค้ำนะครับสำหรับการทอนะครับลายขัดเรียกว่าการเก็บขิดนะครับนักเรียนมีหน้าที่ยกได้นะครับยกได้เส้นยืดนะครับให้สลับกันเป็นลวดลายโดยลายขิดนะครับมีลักษณะเหมือนกับเหมือนกันตลอดหน้าผ้านะครับนักเรียนลายขิดจะมีลักษณะเหมือนกันตลอดหน้าผ้านะครับผ้าขิดมีความสัมพันธ์กับความเชื่อนะครับประเพณีท้องถิ่นจากลวดลายนะครับนักเรียนประกอบกับกรรมวิธีนะครับวิธีการผลิตนะครับนักเรียนมีวิธีการซับซ้อนนะครับการผลิตจะมีวิธีการซับซ้อนนะครับการทอผ้าจะถือว่าต้องปานีตระดับหนึ่งนะครับในการทำผ้าขิดนะครับใช้ความพยายามและความอดทนในการทอนะครับให้เป็นผืนผ้านะครับจึงถือว่าผ้าขิดเป็นของสูงนะครับนักเรียนส่วนใหญ่จะเกิดอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ไม่พิธีกรรมศาสนาก็พิธีแต่งงานนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นพิธีมงคลนะครับนักเรียนครับผ้าขิดนะครับไม่นิยมใส่ผ้าขิดที่นุ่งนะครับต่ำกว่าเอวนะครับนักเรียนส่วนใหญ่เขาจะพาดบ่านะครับไม่นิยมนุ่งต่ำกว่าเอวนะอันนี้คือตัวอย่างของผ้าขิดนะครับมาเดี๋ยวครูโฟมีคลิปให้ดูนะครับวิธีการทอผ้าขิดนะครับว่าเป็นยังไงกระบวนการวิธีการทำของผ้าขิดเป็นยังไงครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของผ้าขิดนะครับของภาคอีสานนะครับเห็นไหมลูกลวดลายก็จะมีความสวยงามนะใช่ไหมครับเห็นไหมลูกลายก็จะมีความเท่ากันใช่ไหมครับเห็นไหมลูกมีความสวยงามมีความเท่ากันเลยเห็นไหมอันนี้ถือว่าเป็นของสูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบพิธีศาสนานะลูกนะตามศาสนาแล้วก็พิธีแต่งงานต่างๆนะครับเห็นไหมลูกส่วนใหญ่ถ้าเกิดขายไปภาคอีสานนะครับก็จะซื้อมาเป็นของฝากนะครับเป็นของฝากชั้นดีเลยนะครับเพราะว่าผ้าขิดก็มีราคาประมาณนึงนะครับแต่ว่าไม่สูงมากแล้วก็ไม่แพงมากนะครับแต่ว่าลวดลายของผ้าขิดจะมีความสวยงามนะครับนักเรียนครับถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์ชิ้นหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็น่าอนุรักษ์มากเลยนะครับผ้าขิดเป็นการทอผ้านะครับเป็นการทอผ้าแบบโบราณเลยนะครับนักเรียนครับอันนี้คือตัวอย่างผ้าขิดนะครับที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับเรามาดูกันนะครับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคต่างๆที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเดิมสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือทำมาหากินหรือพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีนะครับโดยใช้วัสดุง่ายที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือหาจากธรรมชาติต่างๆนะครับหาได้ตามธรรมชาตินะครับนักเรียนครับต่อมามีการพัฒนาจนชำนาญ
มีความชำนาญจนชำนาญมีฝีมือในการออกแบบจนกลายเป็นงานศิลปะก็คือทำให้มีความสวยงามมากขึ้นเพื่อการค้าขายนะครับต่อมาครับที่มีคุณค่าจนถึงปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆแต่ละท้องถิ่นก็จะมีศิลปะเฉพาะตัวต่างกันนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับมาเรามาดูกันนะครับช่างพื้นบ้านนะครับใช้วัสดุธรรมชาตินะครับรอบตัวที่หาได้ในท้องถิ่นนะลูกนะอันนี้คือที่เราเคยเรียนกันแล้วจําได้ไหมครับเราลองมาทบทวนกันบ้างนะครับมาต่อมาครับมาสร้างเครื่องใช้นะครับเพื่อดํารงชีวิตประจําวันเช่นไม้สักนะครับไม้โมกไม้ไผ่นะครับย่านลิเพากระจูดนะครับกอปกฟางนะครับดินเหนียวดินเหนียวไม่ใช่งานจักสานนะลูกนะครับดินเหนียวเป็นงานเครื่องปั้นดินเผานะลูกนะเขาเอามาทําเครื่องปั้นดินเผานะครับดินเหนียวนะลูกต่อมาครับทางมะพร้าวใบจากใบตาลแล้วก็กะลามะพร้าวนะครับเปลือกหอยนะลูกนะอันนี้คือวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาตินะครับวัสดุพวกนี้หาได้ตามธรรมชาตินะโอเคครับวันนี้ครูโฟก็จะมีแนวข้อสอบงานวิชาทัศนศิลป์มาให้ดูกันนะครับแนวข้อสอบมันนะก่อนที่เราจะสอบกันใช่ไหมครับเรามาติวทบทวนแนวข้อสอบกันหน่อยนะครับนักเรียนลูกเห็นข้อแรกไหมลูกเห็นข้อแรกไหมครับเห็นข้อแรกไหมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับใช้ดินชนิดใดในการทำลูกดินชนิดอะไรครับนักเรียนรู้ไหมใครตอบได้บ้างเอ่ยติ๊กต็อกใช้ดินอะไรในการทำครับข้อแรกลูกดินปลูกต้นไม้ดินปลูกต้นไม้เอามาปั้นงานเครื่องปั้นดินเผาได้ไหมครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับขอใครลูกดินเหนียวดินเหนียวนะนักเรียนจําข้อดินเหนียวไว้นะข้อ3ลูกดินน้ํามันดินน้ํามันสามารถปั้นได้นะครับแต่ว่าดินน้ํามันเมื่อเอาไปเผาหรือว่าเมื่อเอาเข้าเตาอบนะลูกนะมันจะละลายนะลูกนะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถทําเครื่องปั้นดินเผาได้นะลูกแค่สามารถปั้นเล่นได้นะครับไม่สามารถทําเครื่องปั้นดินเผาได้นะดินน้ำมันสามารถปั้นขึ้นงานได้ลูกนะขึ้นงานก่อนไปหล่อได้นะครับต่อมาลูกดินขี้ผึ้งดินขี้ผึ้งก็โดนความร้อนก็จะละลายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกเพราะฉะนั้นดินที่โดนความร้อนไม่เป็นไรดินที่โดนความร้อนจะแข็งตัวคือดินเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะลูกนะทำมาจากดินเหนียวนะครับตอบข้อขอไข่นะลูกนะตอบข้อขอไข่นะครับต่อมาลูกข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นในสมัยโบราณลูกข้อใดครับ1ครับเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยในชีวิตประจําวันคนโบราณก็สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยอยู่แล้วใช่ไหมครับข้อ2ครับเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรมความเชื่ ก็มีเหมือนกันนะครับใช้ประกอบพิธีกรรมความเชื่อของศาสนาต่างๆนะครับข้อคอควายเพื่อขายให้ชาวต่างชาติเมื่อก่อนจะเจอชาวต่างชาติได้ไงใช่ไหมข้ององูหลกเพื่อเป็นเครื่องมือทำมาหากินข้อนี้ตอบข้อคอควายนะครับเห็นไหมลูกข้อคอควายนะอันนี้ตอบข้อคอควายนะครับไม่ใช้ไม่ได้ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์นะลูกนะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์นะครับข้อควายนะลูกนะเพื่อขายให้ชาวต่างชาตินะครับโอเคครับมาครับเรามาดูข้อ3กันบ้างนะครับข้อใดคืองานจักสานเรามาดูกันนะครับข้อแรกลูกหนังตะลุงหนังตะลุงเป็นงานจักสานไม่เอ่ยหนังตะลุงก็ไม่ใช่งานจักสานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ไม่ใช่นะครับข้อ2ลูกงอบหมวกงอบหมวกงอกเป็นงานจักสานนะลูกนะหมวกงอกเป็นงานจักสานนะครับทํามาจากใบลานนะลูกนะข้อคอควายพระพุทธรูปอันนี้ตัดไปเลยลูกไม่ใช่งานจักสานแน่นอนข้อ4ลูกถูกทุกข้ออันนี้ไม่ใช่นะครับข้อ4ครับตอบข้อ4ต่อมาลูกข้อ4เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกล็ดนะลูกนะใช้ดินอะไรในการปั้นลูกใช้ดินอะไรในการปั้นครับข้อ1ครับดินเหนียวอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับข้อ1ดินเหนียวแน่นอนนะครับใช้ในการทําเครื่องปั้นดินเผานะครับข้อ2ลูกดินน้ํามันดินน้ํามันไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าละลายโดนความร้อนแล้วก็จะละลายนะครับข้อ3ลูกดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นก็ไม่ใช่นะครับโดนความร้อนก็จะไหม้เหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายลูกงองูลูกข้ององูดินขี้ผึ้งพวกนี้โดนความร้อนก็จะละลายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะครับลูกดินเหนียวนะถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าเครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดนะลูกนะเป็นดินเหนียวหมดนะครับลูกเป็นดินเหนียวหมดนะครับโอเคครับข้อ5ครับนักเรียนข้อ5
ภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของภาคใดนักเรียนรู้ไหมครับว่าเป็นงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นของภาคใดหนังตะลุงหนังตะลุงเป็นงานทัศนศิลป์ของภาคใดเอ่ยเห็นไหมลูกภาพนี้คือภาพงานหนังตะลุงนะลูกนะขอไข่ลูกภาคเหนือภาคเหนือไม่ใช่แน่นอนนะครับขอไข่ลูกภาคกลางภาคกลางจะเป็นงานหุ่นกระบอกนะลูกนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะครับข้อคอควายลูกภาคใต้ตอบข้อคอควายนะครับตอบภาคใต้นะลูกนะข้ององูลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับภาคอีสานนะลูกนะก็จะมีงานแกะสลักเทียนพรรษานะลูกนะเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายนะครับข้อ6ครับเรามาดูข้อ6กันบ้างนะครับวัสดุอุปกรณ์ในงานที่ชาวบ้านนะครับทําขึ้นมาเองได้จากวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นนะลูกนะเรามาดูกันนะครับอันแรกลูกค้อนไม้ค้อนไม้อันที่2ครับตะปูอันที่3กรรไกรอันที่4มีดตอบข้อไหนลูกรู้มั้ยตอบข้อกอไก่นะครับค้อนไม้นะลูกนะเพราะว่าพวกตะปูกรรไกรมีดนะครับเป็นวัสดุที่ทํามาจากโลหะทั้งนั้นเลยใช่มั้ยครับค้อนไม้ชาวบ้านสามารถผลิตขึ้นมาใช้เองได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ6นะครับตอบกอไก่นะลูกนะข้อ6ตอบกอไก่นะครับห้ามตอบข้ออื่นนะตอบกอไก่นะลูกนะข้อ6ตอบกอไก่โอเคครับข้อ7หรือข้อ7ข้อใดคือประโยชน์ของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นครับอันแรกลูกอันแรกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไปข้อ2ลูกเพื่อเป็นสินค้าขายเอากำไรให้กับต่างชาติข้อ3ลูกเพื่อเป็นที่เชิดชูหน้าชูตาของประเทศไทยข้อ4ครับเพื่อขายเอากำไรกับคนไทยตอบข้อไหนลูกรู้ไหมตอบข้อกอไก่นะครับตอบข้อกอไก่นะลูกนะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทยให้คงสืบไปนะลูกนะสืบไปต่อชั่วลูกชั่วหลานของเรานะครับได้รู้จักวิธีการทำงานทัศนศิลป์ของคนไทยนะครับโอเคครับข้อ8ครับภาพนี้คือภาพวาดอะไรเราลองมาดูกันนะครับกอไก่ครับภาพวาดการ์ตูนอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับขอใครลูกภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์อันนี้เราสามารถเห็นได้ตามฝาผนังโบสถ์ต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อขอใครนะลูกนะตอบขอใครนะครับตอบขอใครนะลูกเรามาดูขอควายบ้างขอควายลูกภาพวาดล้อเลียนอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับงองูลูกภาพวาดลายเส้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะลูกนะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่นะครับภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์นะครับรูปนี้จะเป็นวาดภาพเกี่ยวกับรามเกียรตินะลูกนะรามเกียรติเป็นวรรณคดีนะครับส่วนใหญ่ภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์ก็จะมีวาดภาพเกี่ยวกับวรรณคดีพระพุทธศาสนาแล้วก็วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีนรกมีสวรรค์ด้วยนะครับโอเคครับข้อ9กันบ้างนะครับถึงข้อ9กันแล้วภาพใดคืองานจักสานที่ทำมาจากใบลานนะลูกนะอันแรกกระบุงไม่ใช่นะครับเห็นไหมลูกกระบุงทำมาจากไม้ไผ่นะครับข้อที่ทำมาจากใบลานก็คือข้อคอควายนะลูกนะข้อคอควายนะครับหมวกงอบนะลูกนะหมวกงอบทำมาจากใบลานนะครับนอกนั้นก็จะทำมาจากพวกหวายนะครับพวกหวายแล้วก็ไม้ไผ่นะลูกนะแต่หมวกงอบนะลูกนะทำมาจากใบลานนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายนะลูกนะหมวกงอบนะลูกนะเป็นงานทัศนศิลป์ของภาคกลางนะครับหมวกงอบนะลูกนะในสุดเราก็มาถึงข้อ10กันแล้วนะครับเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วข้อ10นะครับข้อใดเป็นข้อดีของไม้สักนะครับที่นิยมนำมาใช้ในงานแกะสลักอันแรกลูกเห็นไหมลูกกอไก่เนื้อไม้อ่อนไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนนะครับข้อแรกไม่ใช่นะลูกนะข้อขอใครลูกอยู่คงทนอยู่คงทนนะครับไม้สักสามารถอยู่คงทนอยู่ได้นานนะลูกนะไม้สักอยู่คงทนนะครับลูกต่อมาลูกข้อคอควายลูกเป็นไม้ที่หาได้ยากอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อดีนะครับลูกอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อดีนะลูกนะข้ององูลูกราคาแพงราคาแพงลูกราคาแพงก็ไม่ใช่ข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีคือข้อขอไข่นะครับลูกขอไข่นะครับอยู่คงทนนะลูกนะไม้สัตว์จะมีความอยู่คงทนและแข็งแรงนะครับลูกนะมาครับในสุดเราก็มาติวกันครบ10ข้อนะครับนักเรียนขอให้นักเรียนทำข้อสอบกันได้นะครับโอเคครับ
พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบายเจอกันนะครับนักเรียนครับ